วันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดแกงส้มกุ้งใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยผงแกงส้มดราโกกิซูเชฟผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดแกงส้มลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับกุ้งลวกสุกถั่วฝักยาวมัดปมลวกสุกบรอกโคลีหั่นเป็นชิ้นลวกสุกแครอทหั่นแท่งลวกสุกและดอกกระหล่ำหั่นเป็นชิ้นลวกสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดแกงส้มกุ้ง